ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงขุนเขาย่อมมีวันทลายสายน้ำย่อมมีวันเปลี่ยนทางแต่ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่สองพระมหาชนกวิริยปารมีเกิดเป็นคนควรมีความพยายามอยู่ร่ำไปจนกว่าจะประสบผลสำเร็จนรชนผู้มีปัญญาแม้ประสบทุกข์ก็ไม่ไร้ซึ่งความหวังญาณวชิระพระราชกิจจาภรณ์เทิดญาณวชิโรกำเนิดพระมหาชนกครั้นอยู่ต่อมาไม่นานพระเทวีก็ประสูติพระโอรสมีผิวพรรณเกลี้ยงเกลางดงามพระเทวีขนานนามพระโอรสตามพระอัยกาว่ามหาชนกครั้นพระกุมารเจริญวัยเป็นคนที่เข้มแข็งมีกำลังมากเมื่อเล่นอยู่กับพวกเด็กๆใครทำให้ไม่พอใจพระมหาชนกก็จะจับเด็กคนนั้นไว้แน่นแล้วตีอย่างแรงเพราะถือว่าตนมีกำลังมากและด้วยความเป็นผู้กระด้างถือตัวเพราะความที่เกิดในตระกูลกษัตริย์เด็กเหล่านั้นพากันร้องไห้เมื่อถูกถามว่าใครตีก็บอกว่าคนไม่มีพ่อลูกหญิงไม้ตีพระมหาชนกนึกฉงนที่พวกเด็กเรียกตนว่าลูกหญิงไม้วันหนึ่งพระมหาชนกจึงถามมารดาว่าใครเป็นบิดาพระเทวีลวงว่ามหาพามเป็นบิดาพระมหาชนกก็เชื่อสนิทใจครั้นลงขึ้นอีกวันพระมหาชนกถูกพวกเด็กล้อเลียนอีกว่าลูกหญิงไม้ลูกหญิงไม้จึงบอกว่าพ่อพรามเป็นบิดาเราเด็กพวกนั้นแย้งว่าพรามเป็นลุงเธอต่างหากไม่ใช่พ่อพระมหาชนกคิดว่าเด็กเหล่านั้นบอกว่าพรามเป็นลุงเรามารดาเห็นจะไม่บอกความจริงจึงตั้งใจจะค้นหาความจริงให้ได้ครั้นถึงเวลาดื่มน้ำนมพระมหาชนกจึงกัดนมมารดาไว้บอกว่าถ้าแม่ไม่บอกว่าใครเป็นบิดาลูกจะกัดนมให้ขาดพระเทวีไม่สามารถปกปิดพระโอรสได้จึงบอกความจริงทุกประการว่าเป็นโอรสพระเจ้าอริฏฐชนกในกรุงมิถิลานครพระบิดาถูกพระโอรสชนกผู้เป็นน้องชายปรงพระชนชิงราชสมบัติพระองค์จึงแอบหลบหนีมาอยู่เมืองนี้เมื่อพระมหาชนกทราบความจริงแล้วตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแม้พระมหาชนกจะถูกล้อเลียนว่าลูกหญิงไม้คนไม่มีพ่อก็ไม่เกรี้ยวกราดโกรธเคืองพระองค์กลับมุ่งมั่นเรียนไตรเพศและศิลปศาสตร์ทั้งปวงจากอุทิศจักรมหาพรหมจนจบสิ้น